่อกันที่วงการมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างครับทางด้านมาร์กโกม่าและก็การล้อแสงครับคว้าชัยชนะในสเตจที่12ของศึกดาก้าแลนลี่ครับดาก้าแลนลี่2011เส้นทางอาร์เจนตินาชิลีครับเดินทางเข้าสู่สเตจที่12แล้วโดยใช้เส้นทางจากซานฮวนไปยังโคโดบ้าในประเทศอาร์เจนตินาครับในประเภทมอเตอร์ไซค์ครับปรากฏว่ามาร์กโกม่านักบิดชาวสเปนของทีม KTM เข้าที่1 6ชั่วโมง42นาทีกับอีก42วินาทีครับเอาชนะอันดับ2ซิลเดเปลแชมป์เก่าชาวฝรั่งเศสไป37วินาทีจากการคว้าแชมป์สเตจนี้ครับก็ทำให้โกม่านั้นยังรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมครับโดยนำเดเปลอันดับที่2เวลารวมอยู่16นาที36วินาทีเลยทีเดียวครับก็มีโอกาสคว้าแชมป์ในปีนี้ครับสำหรับมาร์กโกม่าส่วนในประเภทรถยนต์ครับการล้อแซงนักขับชาวสเปนของทีม Volkswagen เข้าเส้นชัยเป็นที่1ในสเตจที่12ครับโดยแซงนั้นก็ทำสถิติคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่23ทำลายสถิติของสเตฟานปีเตอร์อองเซลที่คว้าแชมป์ลาลีดาก้าไป22สเตจก่อนหน้านี้ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนาเซอร์อัลอาติยานักขับชาวกาตาร์เพื่อร่วมทีมของแซงก็ยังรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมในประเภทรถยนต์ครับโดยนำอันดับที่2ชิเนลเดเบรเย่48นาทีกับอีก21วินาทีแล้วก็นำอันดับ3ก็คือการล้อแซงอยู่1ชั่วโมง21นาที16วินาทีก็ทำให้นาเซอร์อัลอาติยานั้นยังมีโอกาสดีเอามากๆครับที่จะคว้าแชมป์ลาลีดาก้าในประเภทรถยนต์ในปีนี้ครับ